ลิปนี้โบบาพาทุกคนไปตลาดปัทวีก่อนเขามีสิทธิ์ตัดกล้องก่อนเข้าด้วยนะคะโบบาไปมาในช่วงเวลาเย็นของวันพุธค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เขาผ่อนปรนสามารถขายของได้แล้วที่ตลาดจะมีเชือกสีแดงกั้นบริเวณนะคะเพราะว่าเขาจะคัดกรองให้คนเนี่ยเข้าในจุดคัดกรองนะคะตรวจอุณหภูมิแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาดูตลาดปัทวีก่อนก็ห่างหายจากตลาดปัทวีก่อนไปนานค่ะก็พอๆกับช่วงโควิดระบาดนั่นแหละเราก็เลยหยุดพักการช้อปปิ้งของที่ตลาดปัทวีก่อนนะคะแต่พอไม่ได้ช้อปนานก็คิดถึงค่ะก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาชมว่าในช่วงผ่อนปรนเนี่ยตลาดปฐวีกรเนี่ยเป็นยังไงบ้างพ่อค้าแม่ค้ายังขายอยู่หรือเปล่าขายได้ไหมคนเดินเยอะไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะจากที่เดินตะเวนดูค่ะหลายล็อกว่างคนเดินก็น้อยนะคะก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเป็นตอนเย็นหรือว่าเป็นเพราะเป็นช่วงผ่อนปรนกันแน่อันนี้คือเขาเพิ่งเอาของลงใครที่สุ่มมาแล้วเจอวันที่เขาลงของพอดีก็จะโชคดีค่ะแต่มีคนรอของแต่ที่แบบยังไม่เปิดถุงอะค่ะก็จะมีของเยอะแยะมากมายหลากหลายมากมันจะเป็นกีตาร์นาฬิกาคีย์บอร์ดนะคะอิเล็กโทนบาบาบาคือของแต่ละอย่างนี้ก็หายากบ้างหาง่ายบ้างปะปนกันไปค่ะและเหล่านักช็อปมือสองนะคะก็รอคอยค่ะว่าของที่อยู่ในถุงนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะเป็นสิ่งที่ตนอยากได้หรือเปล่านะคะช็อปปิ้งกันไปเพื่อที่จะไปขายต่อบ้างหรือเอาไปตกแต่งบ้านเอาเก็บไปใช้งานเองบ้างค่ะพูดง่ายๆว่าก็รอให้พี่เจ้าของร้านนะคะแกะถุงทั้งกองนั้นแหละค่ะสำหรับด้านหลังเต็นท์นะคะก็ยังมีของขายปกติค่ะกองที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กค่ะมีทั้งตุ๊กตาที่นอนหมอนผ้าห่มนะคะก็คือในส่วนของเต็นท์นะคะก็ยังจะมีร้านเปิดอยู่บ้างนะคะก็ประมาณ 50-50% นะคะเพราะว่าในเวลาปกติเนี่ยร้านเยอะมากคนเยอะมากเลยค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็ขายโมเดลค่ะเป็นโมเดลที่นักสะสมชอบกันเลยทีเดียวส่วนร้านนี้คุณผู้ชายของดิฉันสนใจมากค่ะก็อยากได้โมเดลวันพีซมากเลยอันไหนอ่ะที่อยู่ตรงนู้นอ่ะไปเดินดิเขามีไอ้ตัวที่นั่งเก้าอี้สีดำตรงกลาง2ตัวแล้วแต่ว่าอีก3ตัวเขายังไม่มีฟังจากน้ำเสียงคงอยากได้ไม่น้อยค่ะโมเดลอันนะเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่ผู้หญิง3คนเนี่ยค่ะตัวละ400 400 3ตัวก็ 1,200 คิดยังไงเอาไหมแม่ว่าจะซื้อให้ซะหน่อยปฏิเสธซะงั้นอดไปจ้าสำหรับเสื้อผ้ากองนี้ค่ะก็ราคาตัวละ5บาทเท่านั้นนะคะถ้ามีเวลาก็มาเลือกกันเลยค่ะทั้งไปใส่เองแล้วก็ไปขายต่อนะคะเป็นที่หมายปองของแม่ค้ามากมายเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเต็นท์กันบ้างค่ะก็จะเป็นพวกร้านขายของจิปาถะนะคะ
พวกข้าวของเครื่องใช้นะคะในบ้านมือสองเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวElder Scrolls Online 4แผ่น DVD คืออะไรเหรอมันเป็นเกมน่ะของค่ายเกม Bethesda ชื่อเกมว่า Elder Scrolls Online ยังดูดีอยู่เลยแผ่นยังใสอยู่เลยไม่มีรอยเลยแพ็คเกจยิ่งสวยด้วยเอออันนี้เหมือนเป็นแบบ Edition พิเศษอะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อผ่านพวกสตรีมพวกอะไรพวกนี้ก็สวยดีนะเอาปะเผื่อใครจะสวยมันก็สวยดีอะแต่เขาน่าจะไม่ได้เอาไปน่าจะไม่ได้เล่นอะพวกนี้คือโซนเสื้อผ้าคือจะมีเยอะมากค่ะอยากได้แหละดูออกก็ช่วงนี้โบบาสนใจพวกแก้วพวกเซรามิกเป็นพิเศษค่ะก็เลยจะจับบ่อยนิดนึงเดี๋ยวต้องทำคลิปไปเลือกซื้อเซรามิกจริงจังแล้วค่ะส่วนกองนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะก็มีราคามาหน่อยนึงแต่ว่าสภาพก็จะดีขึ้นอีกนิดนึงค่ะก็สรุปว่าโซนด้านหน้านะคะขายของเกิน 70% ค่ะก็ยังมีร้านขายของกันอยู่อย่างคับคั่งนะคะรอคนมาช้อปปิ้งกันนั่นเองWhy? อันนี้เจอทางกั้นเราต้องเดินอ้อมไปเพื่อที่จะออกทางจุดคัดกรองนะคะแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงค่ะแต่ก่อนข้ามไปฝั่งโน้นขอแวะซื้อเข็มขัดให้แฟนก่อนค่ะเฮ้ยอันที่ตัวซื้อมาสีน้ำตาลสีดำสีดำเยอะไหมแถวบนรอแถวบนร้อยนึงมีสีน้ำตาลเรียบปะตาลเรียบเลยนุ๊กตัวใช้ต้องใช้แบรนด์หรือเปล่าไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้แบรนด์หรอกสองอันนี้ตัวเองชอบอันไหนมากกว่ากันเขาเอาสีน้ำตาลนะเพราะตอนนี้เขามีสีดำแล้วอันนี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดคราบที่มันติดอยู่กับเข็มขัดนะคะป้าเขาน่ารักมากที่ซื้อนี้ไม่ใช่ว่าต้องใช้นะน่ารักชอบแค่นั้นแหละเจาะอีกรูเผื่อผอมไหมได้สองรูก็ได้สองขอสามรูประมาณนี้ครับได้สามนะครับเพื่อผอมนะจะผอมไหมผอมผอมดีป้าข้ามไปฝั่งนู้นซะทีเถอะโซนตรงนี้ปกติขายอาหารนะคะก็จะมีร้านเปิด50/50ค่ะว้าวแอบเห็นชุดแต่งงานคลิปก่อนนู้นนะคะเราทำช้อปปิ้งชุดแต่งงานไปดูได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะปกติของขายเยอะมากแต่ก็คงเป็นเพราะโควิดนั่นแหละค่ะก็เลยหยุดกันไปเยอะเลยนะคะจริงๆเต็นท์ด้านหน้าตรงนี้ของก็จะมีเยอะจริงๆค่ะเป็นพวกแม่บ้านพ่อบ้านที่เขาเอาของใช้ส่วนตัวเขาที่มันเก็บอยู่ในบ้านเนี่ยมาขายมือสองสำหรับโซนนี้เป็นด้านหลังนะคะก็ยังมีของขายอยู่ค่ะแอบเจอเสื้อถูกใจนะคะก็มีลังเลบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดคัดกรองนึงนะคะที่สามารถเข้าได้นะคะเหมือนว่าผู้ชายของดิฉันจะเจออะไรเข้าแล้วค่ะอันนี้คือมีความสนใจเป็นพิเศษเทพเจ้ามัดเจ้าเนี่ยเอาไหมล่ะ20 บาทเองอะดิไม่มันแค่เล่มเดียวไงร้านนี้ก็จะมีหนังสือขายเยอะค่ะนี่ไงที่จอดรถ
่วนตรงนี้เป็นที่จอดรถของเรานะคะไม่เสียตังค์นะคะบอกก่อนแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านต้นไม้ต่างๆค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราพาทัวร์ตลาดปฐวีกรในช่วงผ่อนปรนกันมาครบสมบูรณ์แล้วเลยค่ะทุกแอเรียนี่ไปมาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ